ดตหน่อยชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีความสุขดีมากขอบพระคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงเป็นแม่ค้าเต็มตัวค่ะแล้วก็เป็นนักธุรกิจจริงๆพอเราเริ่มมาทำธุรกิจเต็มตัวแล้วก็มีเวลาให้กับในเรื่องของธุรกิจเต็มที่อย่างเงี้ยมันสนุกอะไรคะแม่มันสนุกไปอีกแบบนึงแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงกว่าเก่าอีกประมาณแบบว่า100,000 เท่าเพราะว่าเราเป็นเจ้าของนี่เนาะเราก็ต้องดูแลหมดทุกเรื่องราวใช่ไหมครับอย่างนี้อยากคิดถึงงานที่ก่อนอีกไหมครับมีคนชอบถามว่าคิดถึงงานไหมยันถามกลับก่อนคิดถึงฉันไหมคิดถึงก็เรียกสิจบอันนี้สมมติว่าถ้าวันนึงกลับไปทำงานพิธีกรอีกแล้วจะกลับไปเลิกแก่ขนาดนี้อ๋อจริงอันที่จริงในธุรกิจเนี่ยฉันต้องทำสิคะฉันเอาธุรกิจฉันไปก่อนแล้วก็จะมีคนติดต่อมาบ้างไหมคะงานโอ้ไม่มีใครจะกล้าดิฉันไปออกโทรทัศน์เนี่ยกล้าเหรอคะเนี่ยมีแม่มีบ้าถามจริงไม่กลัวเหรอแฟนคลับในไอจีก็ยังอ๋อแฟนคลับของดิฉันเนี่ยอยู่ในไอจีเราคุยกันตลอดอยู่ในเพจแม่ม้ามาแล้วเราคุยกันอยู่กันตลอดเวลาเขาก็คิดถึงเขาก็จะเจอตรงนั้นใน Facebook อะไรเราอยู่เขาก็เข้าใจเขาก็ไปจะเอกับดิฉันในนั้นณตอนนี้ก็คือใช้คำพูดว่าแม่แบบไม่ได้อยู่ในวงการเลยได้ไหมคะพอจะวงการเลยได้ไหมก็ได้สิจะบ้าแล้วหายไปนานฉันไม่ได้เอาหน้าปะโทรทัศน์มาตั้ง3ปีแล้วตอนเรื่องที่เกิดเรื่องแม่ทำใจยอมรับกับเรื่องนี้ทำไมไม่ตอนแรกๆมาถามอ่ะตอนนั้นไม่เจอแม่ต้องมาสิต้องมาถามสิทำไมไม่มาถามอ่ะตอนนั้นกลัวใช่ไหมตอนนี้ไม่กลัวเหรอตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วถามจริงอ๋อหมายถึงว่าชีวิตดิฉันลงตัวลงตัวมากมันเหมือนสโลว์ไลฟ์กว่าเดิมไหมแบบได้ทำไม่สโลว์ไลฟ์เลยอ่ะโอ้โหงานแบบหนักกว่าเดิมเจ้าของอ่ะลองไปถามนายเธอสิลองไปถามนายเธอสิมันได้มีเวลากับชีวิตมากขึ้นใช่ไหมแต่ผลลัพธ์ก็ดีขึ้นใช่ไหมแม่ผลลัพธ์ดีขึ้นมากเราทำงาน7วันเลยนะเราหนักกว่าเดิมผลิตภัณฑ์ก็ดีคืออย่างนี้ผลิตภัณฑ์ดีมากเพราะว่าได้รับการตอบรับดีมากเราเป็นของดีของอิมพอร์ตเหมือนห่อหมกแม่ดิฉันทำไมยังขายอยู่ได้ 3-40 ปีและขายดีทุกวันเพราะว่าสินค้ามันดีสินค้ามันขายตัวมันเองวันนึงดิฉันลุกขึ้นมาทำสินค้าของตัวเองดิฉันเอาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะใช้มา15ปีดิฉันก็ติดต่อมาเลยจากต่างประเทศแล้วพอของดีแรกๆก็มาช่วยสนับสนุนด้วยความเห็นอกเห็นใจเดี๋ยวนี้ลูกค้าใน1ปีเนี่ยสั่งกันแบบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเลยซึ่งสินค้าเราขายตัวมันเองอยู่แล้วซึ่งดีมากจริงๆเหมือนของไม่ดีไม่ทำเขารีวิวเลยเขารีวิวปากต่อปากเองแม่รู้สึกไงบ้างก็ดีนะมีความสุขมากเลยขอบคุณมากๆเลยที่ดีอ่านที่ฉันอ่านแล้วก็เข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ด้วยอย่างนี้แม่จะต่อยอดอะไรเพิ่มไหมคะถ้าเราแบบอันนี้ก็พอแล้วนะเพราะว่าฐานเพราะว่าเศรษฐกิจณตอนนี้เราต้องดำเนินด้วยความระมัดระวังสุดท้ายถ้าใครอยากจะติดตามผลงานแม่จะซื้อห่อหมกแม่น่ะซื้อได้ที่ไหนโอ้ยห่อหมกเราขายอยู่ทุกวันหยุดวันพุธเพราะว่าแม่ขายอยู่ที่วงเวียนใหญ่แต่ว่าวันพิเศษอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์จันทร์ตั้งแต่11โมงแล้วก็อยู่ที่เคบินเลดดิฉันก็ไปขายเองโดยเป็นประจำส่วนเพจแม่ม้ามาแล้วก็เพื่อรหัสสุขเสาร์ตอนประมาณทุ่มครึ่งก็มาเมาส์มอยกับแม่ได้โอ้โหสนุกได้ใน IG ก็ได้สนุกเพราะว่าดิฉันน่ะทำเพจเนี่ยในลักษณะของคนโทรทัศน์ดิฉันมีโปรดิวเซอร์อยู่กับโทรทัศน์เราทำงานโทรทัศน์กันมาก่อนดังนั้นเพจดิฉันเนี่ยมีคอนเทนต์แต่ไม่ใช่บ้าๆบอๆนะก็เป็นเรื่องเป็นราวสนุกสนานว่ากันไปหลายคนชอบก็คือจริงๆก็คือใช้แพลตฟอร์มออนไลน์แหละแต่ว่าทำในรูปแบบที่แม่เคยถนัดมาก่อนใช่มันก็จะมีสีสันขึ้นขายของเราก็ไม่ได้แต่ขายแต่ของเราก็จะบอกว่าของชิ้นนี้ถ้าดีไซเนอร์คนนี้เนี่ยประวัติเขาเป็นยังไงเขาทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมาแล้วพวกเครื่องเพชรเครื่องพลอยที่ทั้งหลายที่ขายนี่ก็แบบขายดีเหมือนกันแล้วชิ้นแหวนเบอร์ไรแสนคนก็เอฟกันเอฟกันสนั่นคือตอนนี้เหมือนพี่น้ำแบบแฮปปี้แล้วก็รักดีกันแฮปปี้ทุกอย่างแฮปปี้ชีวิตทุกอย่างเนาะคือเหมือนเอาสิ่งที่เราชอบมาขายแฮปปี้สุดก็กว่าจะหาเจอก็ใช้เวลานานนะดิฉันก็เคยขายยาสีฟันผงซักฟอกพูด3ชั่วโมงขายได้300บาทแต่ขายเพชรนี่เลิศสุดมันหาทางไปได้จนเจอคนเรามันก็ต้อง
หาทางให้คือเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เราที่มันจะเป็นจังหวะที่ใช่แต่พอสุดท้ายเราก็คืออนุภาต้องมีเรื่องของความสวยงามอะไรก็ได้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับอะไรก็ได้เป็นเรื่องของความสวยงามมันจึงเหมาะกับดิฉันไม่ใช่ของบริโภคคือของกินเนี่ยคือแม่ทำไว้ดีแล้วเพราะมันอร่อยเข้าใจใช่ไหมฮะแต่แม่พวกผงซักฟอกเนี่ยฉันไม่ฉันลุกฉันไม่ใช่แม่บ้านนะโอเคขอบคุณครับแม่ขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยดิฉันไม่ได้สัมภาษณ์นี้มานานแล้ว